ุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมอยากกินของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอนสุดท้ายของการลดพุงแกว่งแขนยังไงแม่ทางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภัยสวัสดีครับพบกับพี่เก่งในรายการบ้านงูยิ้มทางพีเคปาการเคเบิลทีวีอย่างนี้นะครับวันนี้พี่เก่งมาที่ตลาดนัดมาอะไรแม่ฟ้าหลวงนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายเลยแต่มีน้องกลุ่มหนึ่งนะครับเขากำลังทำกิจกรรมอะไรกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับน้องๆครับน้องๆครับน้องๆมาทำอะไรกันที่นี่นะครับอ๋อมาโชว์สัตว์เลื้อยคลานครับโชว์สัตว์เลื้อยคลานครับผมเพื่ออะไรกันครับเนี่ยเพื่อลบทัศนคติของเด็กๆที่มอนะครับอ๋อก็คือว่าทัศนคติของเด็กที่มอนี่เขาเป็นยังไงกันบ้างฮะอ๋อก็ยังคิดว่างูมันมีพิษงูมีพิษเป็นสัตว์กลัวอะไรอย่างเงี้ยครับและเรามาที่นี่ขนกันมาเป็นสัตว์เลี้ยงของแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยชื่อเต๋อครับชื่อแคร์ครับชื่อฮาร์ทครับครับผมกลุ่มนี้มีชื่อไหมมีครับพวกเรากลุ่มเลปไทออริจินครับครับผมก็คือเอาสัตว์เลี้ยงที่แต่ละคนมีอยู่ในบ้านสมบัติส่วนตัวลูกรักลูกหวงได้ครับมาเผยแพร่ให้ประชาชนคนทั่วไปได้รู้จักกันครับผมแล้วที่มาเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างครับโอ้คนก็บอกน่ารักพี่บางคนก็บอกไม่มีไหมแบบประมาณว่าเริ่มจากที่กลัวอยู่แล้วก็เข้ามาพูดคุยมาอะไรแล้วก็นึกอยากจะลองจับดูเป็นเยอะแรกมากครับเยอะมากเยอะครับเยอะวันนี้พี่เก่งก็จะได้ดูบ้างใช่ไหมใช่ครับวันนี้เอาอะไรมาบ้างเอาบอไพทอนครับครับผมลูกรักลูกรักมากลูกรักเลยเหรอครับผมแล้วก็บอลไพทอนตัวนี้เป็นไงเลี้ยงมากี่ปีแล้วก็ตีงได้ครับตีงได้เคยหลงรักมากหลงรักเลยเคยกัดบ้างไหมครับเนี่ยไม่เคยกัดครับนะเชี่ยงนะครับโอเคแล้วน้องครับน้องอะไรมาโชว์คอมสเนกครับผมคอมสเนกครับผมเขา
คนที่เดินผ่านไปผ่านมานี่เขาว่าไงแม่งูงูชนิดนี้ก็เหมือนงูพิษไหมเหมือนครับผมแต่ว่ามันไม่มีพิษนะครับผมครับผมแล้วเราจะบอกเขายังไงดีอ่ะก็บอกก็คนที่เขาชอบก็แบบว่าจับเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมสนใจถ้าสมมติพี่เป็นคนที่ไม่รู้จักงูมาก่อนเลยพี่บอกว่าเอามาทำไมเนี่ยอย่างอื่นไม่มีเลี้ยงกันเหรอ เราจะตอบเขาว่าไงเนี่ยก็เอามาให้ความรู้และศึกษาครับผมเหรอให้ศึกษาดูว่ามันไม่มีพิษอย่างที่เห็นนะครับไม่ก็สามารถเล่นได้สามารถเป็นสัตว์เลี้ยงได้ครับจะพัฒนาเป็นสัตว์สวยงามใช่ครับผมแล้วมันกินอะไรอ่ะน้องกินหนูครับผมกินหนูแล้วทำไมต้องให้มันกินหนูว่ามันกินผักไม่ได้เหรอกินไม่ได้ครับผมเหรอสัตว์กินเนื้อแล้วพี่เคยโดนกัดไหมล่ะครับไม่เคยเลยครับผมเหรอทำไมมันถึงไม่กัดนะครับมันเป็นสัตว์เลี้ยงมันสัตว์เลี้ยงอ๋อมันเป็นสัตว์เลี้ยงคือเราเลี้ยงมันตั้งแต่เล็กมันชินกับมันชินกับคนมาตั้งแต่เล็กนะครับมันไม่เห็นคนเป็นศัตรูและไม่เห็นคนเป็นเหยื่อใช่ไหมครับตัวเท่าไหร่เงี้ยตัวนี้เหรอครับตัวนี้ 4,500 เลี้ยงได้ครับตัว 4,500 เองครับครับผมไม่กัดครับไม่กัดครับราคาเบาๆครับเลี้ยงโตขึ้นมาสีสวยงามมากเลยอันนี้เป็นไฟบัตเลสครับโตได้แค่ไหนเนี่ยนี่ครับผมโตได้ถ้าโตเต็มที่ก็คือขายของขายของก่อนขายของก่อนเปล่าครับสนใจไหมครับเอาไว้ก่อนครับตัวนี้น่ารักครับไม่ดุครับไม่ดุครับเดือนกว่าครับชินมือแล้วครับเอาเลี้ยงมาเหรอครับผมน้องครับไอตัวนี้มันชื่ออะไรครับเนี่ยไฟเออร์บัตเลสครับครับผมเป็นงูงูคอนสเนคครับครับผมถ้าในเมืองนอกมันจะอยู่ตามไร่ข้าวโพดใช่ไหมใช่ครับเลยชื่อว่าคอนคอนสเนคงูข้าวโพดนั่นเองครับงูข้าวโพดคือมันพัฒนาจากงูที่อยู่ในแหล่งธรรมชาติแล้วมากลายเป็นสัตว์เลี้ยงมีสีสันแปลกตาใช่ครับมีสามารถพัฒนาได้หลายสีครับได้หลายเฉดสีครับครับผมเรียกง่ายว่าเป็นจ็อบเงี้ยครับครับผมมีได้หลายสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีลาเวนเดอร์ครับผมม่วงหน่อยอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นสีขาวใครชอบสีขาวก็เป็นพวกดีเซอร์ครับผมแล้ววันนี้เอามาให้คนได้ชมกันใช่ครับนอกจากมือพวกนี้แล้วยังมีตัวไหนอีกเดี๋ยวเอาออกมาให้แฟนรายการบ้านงูยิ้มได้ชมกันเลยนะครับว่ากลุ่มนี้เอาสัตว์ต่างๆมาเพื่อลบล้างทัศนคติของผู้คนทั่วไปนะครับที่มองว่าสัตว์พวกนี้เป็นพวกสัตว์เลยสัตว์ร้ายนะครับสัตว์ร้ายครับเจ๋งนะครับเบียดกล้องนะครับผมเบียดกล้องอันนี้มาเดี๋ยวพี่ถือให้ก่อนพี่ถือให้ก่อนกลัวต้องเลี้ยงที่บ้านสามสิบตัวครับไม่เคยโดนกัดลองจับไหมครับลองจับดูนี่ลองจับออกกล้องเลยออกทีวีด้วยส่วนมากคนก็เห็นจะจับกันก็ตกใจว่าทำไมหนังมันเยอะอะไรอย่างนี้แล้วมีบ้างไหมที่แบบมาจับไม่ยอมปล่อยเลยมีครับมีครับมีเหมือนกันเล่นจะเอาไปบ้านด้วยพี่ครับครับผมครับแล้วตัวนี้มันทำไมเมื่อกี้บอกมันรีแลกมันยังไงครับผมมันไม่ค่อยนิ่งพี่ไม่เชื่อหรอกว่าไอ้ตัวนี้มันไม่นิ่งพี่เล่นมาเยอะแล้วโดยที่นิ่งแต่ว่าอยู่กับผมไหมพี่ใช่โดยเฉพาะสาวๆนะเดี๋ยวเราหาสาวๆทุกคนนี่มีไหมมีครับมีน้องครับช่วยมาเป็นนางแบบพี่ๆหน่อยครับน้องครับคนไหนดีอ่ะโอ้คนไหนดีอ่ะมานี่หน่อยครับหน้าร้ายก็ได้พี่นี่ไงครับเดี๋ยวดราก้อนที่น้องบอกว่ามันรีแลกมันไม่ค่อยอยู่สุขแล้วเฉพาะอยู่กับผมพี่เนี่ยหรอโดยว่ากับสาวๆนะนี่น้องมาอยู่นี่เลยพี่ขอเบียร์ก่อนหน่อยนะครับเออเห็นไหมครับเห็นไหมครับระวังมันขวดนิดนึงได้เห็นไหมครับหน้ากล้องหน่อยลูกทำมืองี้หน่อยทำมืองี้เห็นไหมครับเบียดก้อนไหนบอกว่ามันรีแลกมันอยู่กับตัวพูดด้วยเป็นไงผู้หญิงอยู่กับสัตว์เลื้อยคลานเป็นไงบ้างดูดีไหมดูดีครับผมอันนี้นะครับจะเป็นน้องๆที่เดินผ่านไปผ่านมาครับบางคนก็เดินตีวงออกไปเพราะกลัวงูนะครับบางคนก็จะเริ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวดูอย่างน้องคนนี้นะครับอันนี้เล็กๆก็3,000เชียร์เลยครับเชียร์เลยครับตอนนี้นะ3,500เลยอันนี้ตัวใหญ่ไม่ได้ขายไม่ได้น้องไม่กลัวงูเหรอเดินเข้ามาอย่างเงี้ยเกือบหมื่นนะไม่กลัวชอบมาลองจับเลยลองจับดูเลยมีนานๆมันจะเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างทุกอย่างต้องเลยครับ
เออคือต้องคือเราไอสัตว์ตอนแรกเราคิดว่างูน่ากลัวไหมโดนพัฒนามาแบบว่าแล้วที่จับอยู่เนี่ยมันจะเป็นงูที่พัฒนามาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ใช่งูที่ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่อยู่ธรรมชาตินะครับครับผมในธรรมชาติถ้าไปจับแล้วแบบให้ธรรมชาติจับอย่างนี้ไม่ได้นะต้องบอกก่อนต้องบอกท่านผู้ชมด้วยใช่ต้องมีขายนะฮะจะชอบเลี้ยงแล้วเดี๋ยวเราจะมีหลายๆคนนะครับลองดูว่าจะมีคนมาจับเรื่อยๆไหมนะครับจับงูนี่นะครับพี่มาแล้วพี่เอามาน้องจับงูแล้วไปทางนู้นเลยนึงไปออกกล้องหน่อยเลยหันไปนิดนึงหันไปนิดนึงมาแล้วโอ้ยรายการพี่นะมีคนประมาณ3ล้านกว่าคนเนี่ยที่ยังไม่รู้จักและกำลังจะรู้จักนั่นมันไม่รัดแล้วมันอาจจะไปหอมแก้มขึ้นตาตู่นิดนึงอะไรเงี้ยเราเพื่อนๆที่เห็นเราเลี้ยงเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนแรกกลัวครับประหลาดต้องบอกไอ้นี่ประหลาดครับโอ้โหประหลาดแบบว่าไม่กล้าเข้าห้องอะไรเงี้ยจากที่เราเลี้ยงตัวนึงมันบอกประหลาดเราเอามาอีกเยอะมาอีกครับผมสร้างความเคยชินใช่ครับนะฮะแล้วตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่มีอะไรบ้างก็ผมจะเลี้ยงงูอย่างเดียวครับพี่เลี้ยงงูอย่างเดียวจะมีบอลกับคอนบอลกับคอนนะครับเราเอาลองออกมาดูเรื่อยๆครับผมตัวนี้เราจะให้ความรู้เขายังไงดีอ่ะเนี่ยอุ้ยอันนี้กัดไหมอันนี้ไม่กัดครับไม่กัดครับปาบตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นคิงสเนกครับเป็นอัลไบโน่ครับอัลไบโน่ครับผมลาเวนเดอร์คิงสเนกครับลาเวนเดอร์คิงสเนกนะครับนะฮะตัวนี้เลี้ยงมานานยังอ๋อเพิ่งเลี้ยงครับเพิ่งเลี้ยงเลยก็เลยเอามาโชว์ครับให้หลายๆคนได้เห็นครับครับผมเอามีเคสแปลกๆบ้างไหมแบบอลังการเลยแบบกรี๊ดสลบอะไรมีไหมโอ้ตัวนี้กรี๊ดเองมากกว่าครับกรี๊ดเองมากกว่าไม่กรี๊ดเลยอ๋อครับผมส่วนมากจะพวกที่ไม่ชอบก็จะอยู่ห่างๆแล้วก็ค่อยๆขยับเข้ามาใช่ครับตอนแรกเขาอาจจะแบบว่าโอ้กลัวมากแบบกรี๊ดปุ๊บสักพักก็แบบว่าขอแตะๆได้ไหมแตะๆผมก็ให้เขาแตะคืออยากจะรู้ว่าไอ้งูเนี่ยมันผิวพื้นผิวเป็นยังไงใช่ครับผมก็ให้แตะๆผมก็ให้แตะปุ๊บพอแตะเขาก็อยากจับแล้วคราวนี้อยากจับแล้วก็ชอบแล้วก็ถามเลี้ยงยังไงแล้วสมมติพี่ไม่รู้จักเลยอยากจะแตะๆสมมติพี่แตะเนี่ยจะแนะนำเขายังไงก็บอกก่อนว่ามันเป็นงูไม่มีพิษอะครับเป็นงูไม่มีพิษจิ้มหยีได้ไหมได้ครับผมจิ้มได้ครับหยีอย่างเงี้ยเอาใช่เงี้ยแล้วก็จี๊หลบไปแอบข้างแฟนแล้วก็ค่อยๆกระดึ๊บมาจิ้มนะฮะแล้วจากนั้นทำไงค่อยๆแบมือแล้วค่อยๆแบมืออัตโนมัติเลยแล้วก็รอจับดูค่อยๆนะครับโอเคก็จับปืนเขาจะเริ่มชอบครับแล้วคนนี้เลี้ยงยังไงกินอะไรมีพิษไหมอะไรเงี้ยครับแล้วเลี้ยงยังไงเราจะตอบเขาเป็นไงดีอ่ะก็หนึ่งก็ต้องแนะนำภาชนะก่อนครับครับแนะนำเลยครับมีกล่องครับกล่องหนึ่งใบครับก็จะกล่องนี้ก็ต้องเป็นกล่องพลาสติกซึ่งแบบว่าระวังขวดลงปิดสนิทนะครับกระโดดครับครับขวดเอาตัวเล็กไว้กันเลยกล่องพลาสติกได้ไงต่อครับคุยเรื่อยๆเลยครับกล่องพลาสติกที่ปิดสนิทครับมีรูระบายอากาศให้เขาได้หายใจออกครับแล้วก็มีไฮบ็อกให้เขาหนึ่งอันสำหรับเขาซ่อนเพื่อเขาจะได้ไม่เครียดนะครับครับผมครับแล้วก็น้ำหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยครับใช่ครับไว้ให้เขากินเอาไว้ให้เขากินครับครับผมใช่ครับส่วนพื้นจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่าขี้เลื่อยก็ได้ครับครับผมเท่าไหร่น้อยๆครับขายของขายของด้วยก็ได้ครับนี่3,500นะครับผมเป็นไฮโปครับเป็นไฮโปเหมือนตัวนี้ไหมเหมือนตัวนี้ไหมบอกวิ่งเหมือนตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นnormal นะครับผมจะเป็นธรรมดาตัวนี้จะโตขึ้นจะอลังการกว่านี้สีจะอลังการมากครับผมจะเป็นออกสีแดงนะครับไฮโปนี่คือเล็บขาวนะครับผมต่างจาก normal นี่จะเป็นเล็บดำนะครับครับผมยิ่งเลี้ยงยิ่งโตยิ่งสวยครับโตเท่าไหร่เท่าครับเท่าครับผมแล้วใหญ่กว่านี้ไหมก็อันนี้ประมาณสัก18นิ้วครับผมใหญ่ก็เต็มที่ประมาณ20นิ้วครับไอ้มันสีต่างกันนะพี่ลองวัดดูสีนั้นจะออกแบบส้มๆหน่อยแต่นี่จะออกแบบว่าส้มแดงโตสีคือนอกจากเราเอามาแนะนำให้คนรู้จักโดยที่ไม่คิดจะขายแล้วก็มีบางตัวที่ขายได้เพื่อเพื่อนๆอยากจะแบ่งไปเลี้ยงใช่ไหมครับส่วนมากเราจะไม่ค่อยขายครับว่าแต่เขาสามารถสั่งได้สั่งได้ครับผมจะไม่เน้นขายเท่าไหร่อ๋อคือไม่เน้นขายเท่าไหร่ครับเอาเน้นให้ความรู้มากกว่าใช่ครับครับผมแล้วมันมีเรื่องเล่าสนุกๆแถวนี้บ้างไหมอ่ะ
เล่นแบบไหนไม่อยู่อยู่มานานหรือยังอย่างงี้ล่ะอยู่ตรงนี้มานานหรือยังปีนี้ก็ปีที่4ปีที่4แล้วจำนวนสมาชิกหรือจำนวนคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเข้ามาพูดคุยกับเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับถ้าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับถือว่าเป็นปีแรกของพวกเราก็ได้ครับครับผมเพราะว่าเราเพิ่งจะมาโชว์กันครับครับผมครับเพิ่งการตอบรับดีใช่ไหมครับดีมากครับครับผมแล้วประมาณว่าหลายๆคนก็อยากจะซื้อเราก็จัดหามาได้หามาได้ครับนะครับผมแล้วเป็นคนที่นี่กันหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยคนจังหวัดสมุทรสงครามครับสมุทรสงครามก็อยู่ใกล้บ้านพี่เลยครับผมพี่เหรอแล้วน้องอ่ะกรุงเทพครับพี่กรุงเทพครับผมแล้วน้องคนนี้อยู่จังหวัดอะไรเนี่ยอยู่อยุธยาครับแต่มาเรียนแต่มาเรียนที่นี่แล้วก็ฮิ้วสัตว์มาที่นี่กันเพื่อจะให้คนแถวนี้ได้รู้จักได้คุ้นเคยกับสัตว์เลื้อยคลานเอ็กซ์โซติกใช่ไหมครับมีอะไรโชว์พี่อีกมาโชว์มาอะไรงัดมาอะไรวันนี้วันนี้รายการบ้านงูยิ้มมานะโหจะมายืนคุยกันเฉยๆได้ไงอ่ะทำไมเรียนดีกว่าครับต้องแบบมาแสดงออกเต็มที่วันนี้พรีเซนต์เต็มที่เลยเนี่ยเปิดเวทีเนี่ยเป็นเวทีของพวกคุณนะกลุ่มอะไรครับเลปไทยออริจินครับแล้วเราจะรู้จักกลุ่มนี้ได้ยังไงอ๋อเรามี Facebook อยู่ครับ Facebook เลปไทยออริจินครับฮะครับก็จะมาทุกวันพุธก็จะมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับตลาดนัดครับเฮ้ยโอ้สุดยอดเลยนี่เป็นสมาชิกใหม่หรือเปล่าสมาชิกใหม่หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชื่ออะไรบอกกล้องเลยบอกแฟนรายการบ้างครับชื่อเอิร์ธครับชื่อเอิร์ธคือหนึ่งในสมาชิกนี้เปล่าหรือเข้าใหม่หรือยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันเป็นลูกค้าก็คือเห็นกลุ่มนี้มาออกเขาเรียกว่าอะไรออกบูธจะเลี้ยงสนใจจะเลี้ยงก็เลยได้คำแนะนำจากกลุ่มนี้แรกๆกลัวไหมก็กลัวนิดนึงครับแต่ว่าด้วยความชอบด้วยความชอบครับมันมีเสน่ห์มีเสน่ห์มันมีลายที่สวยงามใช่มันไม่มีแขนไม่มีขา มันคิดว่ามันจะหยุดไม่เอาก็ไม่ได้ไม่เอาไม่ได้มันไม่ต้องใช้ทีมากครับผมนานๆมันกินทีครับแล้วก็นานๆมันอึทีใช่เหมาะกับการเลี้ยงเหมาะการเลี้ยงในคอนโดในเหมาะกับการแอบอาจารย์เลี้ยงหรือเจ้าของหอเลี้ยงใช่ๆๆใช่มั้ยใช่ไม่มีเสียงไม่มีอะไรใช่ใช่ครับผมน้องๆครับมันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะแต่ควรจะทำใช่ไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่ให้น้องอ่ะพานักศึกษาที่เดินแถวเนี้ยมาร่วมจับงูจับอะไรนี่กันพอจะได้ไหมได้ๆเดี๋ยวเราเชิญเดี๋ยวเราเรียกด้วยกันเลยนะโอเคครับถ้าจะซื้อรถมือ2ต้อง V88 มีให้เลือกกว่า200คันการันตีท้าพิสูจน์เพราะเรา V88 เป็นแหล่งศูนย์รวมรถกระบะมากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการรถทุกคันสวยสุดสะดุดตาทั้งราคาและคุณภาพเหมือนใหม่ใช้งานได้เลยเรา V88 รับซื้อและรับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกยี่ห้อเปิดบริการถนนสี่แก้วบางพลีติดกับปั๊มบางจากไม่เพียงเท่านั้น V88 ยังมีบริการหลังการขายการันตีรถทุกคันที่ซื้อกับเราถูกดีสวยเด่นเน้นคุณภาพต้อง V88หน้าผลนี้ V88 จัดให้โปรโมชั่นพิเศษดาวเริ่มต้นเพียง 4,980 บาทพร้อมพบโปรโมชั่นป๋าๆพาเมียมารับส่วนลดทันที 30,000 บาทพบกันได้ทุกวัน2สาขาถนนบางพลีสี่แก้วฝั่งวัดหลวงพ่อโตหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่086-344-7055และ02-751-1677บริษัทวานิชอนันต์อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับสิทธิ์เป็นผู้แทนของบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัดในการให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมแอร์รถยนต์ภายใต้แบรนด์เดนโซด้วยความเป็นมาตรฐานโดยทีมงานช่างมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัดพร้อมทั้งการันตีอะไหล่แท้ของแอร์เดนโซ 100% ในราคามาตรฐานที่คุณพอใจเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:30 นถึงเวลา 17:30 นเรามีห้องรับรองลูกค้าติดแอร์เย็นฉ่ำพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆไว้คอยให้บริการระหว่างรอสนใจติดต่อ02-759-8890-2บริษัทตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ซอยทางเข้าเทศบาลตำบลบางเมืองติดกับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกบริหารงานโดยคุณสุรชัยวานิชยชาติกรรมการผู้จัดการบริษัทวานิชอนันต์อินเตอร์เทรดจำกัด
ัทวันพอยต์เซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และโครงแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัทวันพอยต์เซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112 0863761155ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัทวันพอยต์เซอร์วิสเซ็นเตอร์จำกัดไม่แพงอย่างที่คิดรับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สนใจติดต่อ0802112112 0863761155มาครับเข้ามาลองจับดูแล้วจะรู้ว่ามันลองจับดูครับน่าสนใจครับลองจับดูก่อนลองจับดูก่อนไก่ครับไก่ครับเริ่มจากตรงกลางๆเนื้อเยอะๆนั่นแหละเห็นไหมรูปเหมือนสุนัขใครรู้สุนัขไหมแล้วทำมืออย่างนี้ยกไปยกไปนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวครับงูเนี่ยเขาจะนึกว่าเราเป็นต้นไม้แต่เนี่ยมันไม่นึกอะนะงูมันจะนึกว่าเราเป็นต้นไม้ตรงนี้ตัวข้างบนไอ้ตัวข้างบนนี่มันมีหมวกหรือไอ้ตัวบนหมวกหมดแล้วยังไอ้ตัวข้างบนยังมีอีกป่ะมีป่ะไม่มีเลยใช่ไหมลองแบมือลองแบมือนี่ครับปุ๊บตอนนี้มันจะเหมือนกับว่ามันคิดว่ามันจะตกเพราะว่าพื้นที่เราน้อยมันจะขอรัดนิดนึงมันจะขอรัดนิดนึงเป็นไงครับมันไม่ยากเกินอย่างที่คิดใช่ไหมนี่มองกล้องนี่มองกล้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะเราต้องคิดว่าตัวเราเป็นต้นไม้ไม่เป็นไรครับไม่เอาเข้าใกล้ครับแต่เดินเข้ามาเถอะน้องครับจับงูครั้งแรกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เอาแล้วเมื่อกี้กลัวทำไมอ่ะกลัวโตมันหัวกลัวโตมันหัวผมมันไปแล้วนะหรือยังมีอีกมีตัวดูได้มีตัวไม่มีแล้วใช่ไหมไม่กลัวแล้วใช่ไหมอ่ะไม่กลัวแล้วอ่ะโอเคเป็นไงบ้างตัวนี้เป็นไงบ้างน่ารักไหมน่ารักค่ะลื่นๆดีจะพูดอะไรกับแฟนรายการบ้างงูยิ้มบ้างก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวบอกด้วยเราอยู่ที่ไหนแม่ฟ้าหลวงค่ะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเชียงรายไหนดูสวยไหมไหนดูสิโอ้ยสวยมากเลยเนี่ยลงเฟซบุ๊กกดไลค์กระจายกลัวไหมครับเด็กๆลองจับดูได้นะครับลองดูเด็กๆสมัยนี้เขาต้องแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้ลองจับดูไม่เชิญเลยครับเชิญเลยครับอะไรครับว่าทำไมมันก็ที่เหตุผลที่มันไม่ดุก็เพราะว่าเหมือนหมานะครับเมื่อก่อนหมาก็กินเนื้อเหมือนกันก็มาจากหมาป่าเหมือนกันครับพอมนุษย์เราเอามาดัดสันดานเรียกง่ายๆครับดัดสันดานให้มันกินกระดิกีให้มันกินอาหารบ้านเรามันก็คุ้นเคยกับมนุษย์เราได้กลิ่นเรามากขึ้นเช่นเดียวครับเหมือนงูครับหรือว่าลิงอะไรก็ให้เขาเลี้ยงอะไรเงี้ยครับลองจับดูลองจับดูได้ที่นี้ไม่มีพิษครับลองจับดูได้ลองจับดูไม่ต้องกลัวเนี่ยกลัวต้องจับครับเพราะว่าเราจะไม่กลัวมันอีกต่อไปนะลองจิ้มดูก่อนนะลองจิ้มดูก่อนถ้าคุณจับวันนี้ต่อไปนี้คุณจะไม่ฝันร้ายต่อไปมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับมันก็เหมือนหมาครับยังไงว่ามันไม่มีขาเท่านั้นเองครับเห็นไหมเป็นไงน่ากลัวไหมเริ่มพลิกเริ่มอะไรได้รีแลกซ์มือได้ไม่เป็นไรรูปได้แล้วก็เหมือนหมาไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเราเรื่อยๆมันก็ไม่ต้องกลัวครับอย่าให้เขาแกวแขนน้องอย่าให้เขาแกวแขนน้องเขาจะไปเกาะตรงเอิร์ดนั่นกอดมันไว้กอดมันไว้นิ่งเลยโอ้โหกอดมันไว้เหมือนกอดมันไว้เราเลี้ยงจนเขาชินกับเราแล้วเนี่ยครับเนี้ยเราหยิบเล่นได้ตามสบายเล่นตามจำกินเราได้บางตัวเนี้ยครับเจ้าของเลื้อยเล่นสบายเนี้ยกับคนอื่นเนี้ยฉกเลยครับเขาก็เหมือนหมาเงี้ยห่วงเจ้าของอะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องบอกว่าเฉพาะบางตัวแต่ส่วนใหญ่นี้
มันมีก็น่ารักไม่มีครับไม่มีงูที่เราเลี้ยงจะไม่มีพิษนะครับแต่ก็ยังมีพวกที่สนใจงูพิษอะไรเงี้ยครับก็เลี้ยงได้เหมือนกันเป็นไงเป็นไงจับแล้วเป็นไงบ้างมานี่สัมภาษณ์นิดนึงครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกครับครับแล้วจับแล้วเป็นไงน่ากลัวอย่างที่เราคิดไหมก็ตอนแรกก็สั่นๆนะครับแต่ก็พอจับไปก็ชินเราคือตอนแรกเรากลัวเราก็กลัวอย่างนั้นตลอดทั้งปีทั้งชาติกลับไปฝันแต่วันนี้จะฝันดีแล้วจะเห็นงูผิดไปแล้วใช่ไหมครับงูก็เลยดูดีๆมันก็สวยเหมือนกันนะครับผมกระเป๋าหนังงูเคยใช้ไหมเนี่ยไม่เคยเพราะอะไรกลัวงูทุกชนิดเลยไม่เคยไม่กล้าจับเลยนี่เป็นการจับงูครั้งแรกครับผมเมื่อกี้จับตัวเล็กไปแล้วอันนี้จับตัวใหญ่เริ่มจากเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นบอลไพทอนเขาจะขดตัวกลมๆถ้าตัวโตมันจะออกแบบมือนะเนี่ยเร็วมากปุ๊บปุ๊บอย่าปล่อยนะแข็งแรงหน่อยโชว์หน่อยเห็นไหมเห็นไหมมีโทรศัพท์บ้างอะไรรู้ไหมตัวนี้เป็นคิงสเล็กครับน่ากลัวอย่างนี้คิดไหมเป็นยังไงบ้างก็เหตุผลที่เรียกคิงสเล็กเพราะว่าเป็นงูที่ถ้าเจองูด้วยกันก็กินกันได้ครับแม้กระทั่งพันเดียวพันตัวเองแต่ว่าไม่ดุร้ายครับเขาก็กินตามสัญชาตญาณเขาครับครับสำหรับวันนี้รายการบ้านงูยิ้มก็ต้องจบลงเพียงแค่นี้นะครับวันนี้นะครับพี่เก่งมีหนังสือบ้านงูยิ้มตูนนะครับมามอบให้กับกลุ่มเล็ดทาวิจินครับครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กลุ่มนี้นะครับครับเขาเรียกว่าอะไรนะสารฝันครับอยากจะให้ผู้คนครับเป็นยังไงมีทัศนคติที่ดีขึ้นครับครับผมสัตว์เลื้อยคลานครับครับน้องๆท่านใดนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์สนุกนะครับหรือคลิปวิดีโอหรืออยากจะมาแชร์สัตว์เลี้ยงนินทาสัตว์เลี้ยงของตัวเองหรือมีกิจกรรมเหมือนเด็กๆกลุ่มนี้นะครับแทนที่จะไปนั่งกินเหล้าแว้นรถนะครับหรือว่าไปทำอย่างอื่นที่ไม่ดีนะครับเรามาจับกลุ่มกันเลี้ยงสัตว์นะครับสำหรับวันนี้รายการบ้านงูยิ้มต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับTrying to save me, stop holding your breath. Then you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy.I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too.